ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านลุงป้อมกันบ้างนะครับวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับแล้วก็ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเขตตรวจราชการที่1ที่7ที่13แล้วก็16นะครับโดยมีทางด้านพลเอกนัทอินทรเจริญหัวหน้าคณะทำงานส่วนอำนวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคมีคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมการประชุมนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องเพื่อทราบก็คือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วและที่ประชุมรับทราบนโยบายมาตรการและก็แนวทางการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณ2565ก็คือหนึ่งนั้นก็คือมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สองก็คือปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนการบุกรุกที่สาธารณะการรับมือกับภัยแล้งหรือว่าการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเรื่องของราคาสินค้าการเกษตรต่างๆตกต่ำแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแก้ปัญหาแรงงานเนี่ยนะครับรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะปัญหาหมอกควันชายแดนภาคใต้เป็นต้นพลเอกประวิตรเนี่ยก็มอบนโยบายเนี่ยบอกให้จังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยนะครับก็คือว่าปัญหาใดที่มันเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้านเนี่ยนะต้องรีบแก้นะฮะโดยเฉพาะปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19ต้องมีการสร้างการรับรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรีบแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยเร็วที่สุดนี่ครับแล้วก็ขอเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเนี่ยให้กับประชาชนโดยน้อมนำแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นั้นเนี่ยครับรวมถึงรัชกาลที่10มาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับให้หัวหน้าคณะทำงานนั้นกำกับแล้วก็ติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาครวมทั้งผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนั้นติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดด้วยนี่เน้นย้ำนะฮะว่าแต่ละจังหวัดนั้นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เน้นย้ำเนี่ยนะครับต้องช่วยพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีค่ะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของท่านนายกก็บอกว่าให้ทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนแล้วให้มาหารือกันในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายก่อแก้วพิบูลย์ทองแกนนำนปช.แล้วก็อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาประเด็นนี้ออกมาพูดบอกว่าเชื่อว่าคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะดีใจที่ได้ของขวัญจากรัฐบาลแต่ว่าก็เชื่อว่ามีคนไทยอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันรู้สึกผิดหวังกับการแก้ปัญหาโดยการลดแลกแจกแถมแบบนี้ตลอดการบริหารมา7ปีกว่ามีการหยิบยกนะคะบอกว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นนายกที่ค่อนข้างเก่งมากแต่ว่าเป็นผู้นำจากการยึดอำนาจมาในอดีตทั้งเรื่องของตอนยึดอำนาจเนี่ยก็กินเงินเดือนของรัฐจากภาษีของคนไทยทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองเป็นคนที่กล้าพูดกล้าบอกให้คนไทยทำตามกฎหมายทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าคสช.ยึดอำนาจบอกว่าโน้มน้าวให้เนติบริกรหลายคนยอมเสียผู้เสียคนเสียเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆคือเขาร่างขึ้นมาเนี่ยประมาณ7ข้อด้วยกันแล้วยังบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีการกู้ยืมเงินมาทำโครงการต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนสร้างหนี้มากที่สุดมีหนี้สูงถึงกว่า9ล้านล้านบาทมีการปรับเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เนี่ยเป็น 70% ทำให้คนไทยไม่เห็นอนาคตนอกเหนือจากนี้บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะมีการเชิญคนเก่งๆมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าตั้งเป็นคณะทำงานก่อนรับฟังความเห็นของคนเหล่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจเองและของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้มากที่สุดไม่ใช่โครงการต่างๆแต่บอกว่าเป็นการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยประกาศลาออกแล้วก็ยุติบทบาททางการเมืองอย่างสิ้นเชิงคือไม่รู้ว่าคุณก่อแก้วกับคุณอรุณีเนี่ยเขาไปลอกกันมาหรือยังไงก่อนหน้านี้คุณอรุณีนะฮะก็มาทำนองนี้เลยบอกว่าของขวัญที่คนไทยอยากได้เนี่ยก็คือให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกนะฮะแต่มีคนสวนกับคุณอรุณีไปบอกว่าไงรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากได้มากที่สุดก็คือเงิน600,000 ล้านหกแสนล้านที่ต้องเอามาจ่ายหนี้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวนะฮะที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยคนไทยอยากได้ใช่นะอยากได้มากกว่าให้นายกประยุทธ์เดี๋ยวลาออกซะอีกเพื่อไทยอย่าเพิ่งลืมเรื่องนี้นะฮะอย่าเพิ่งลืมฮะ
ในขณะที่เสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรมโบ้ต้องบอกแล้วนะฮะว่าก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยเคยอยู่นปช.ใช่ไหมค่ะนะแรมโบ้อีสานหรือว่าเสกสกลอัฐาวงศ์เมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อสุพรอัฐาวงศ์ก็อยู่นปช.เหมือนกันคนแสดงเหมือนกันรู้ไส้รู้พุงครับคุณแรมโบ้บอกว่าไงรู้ไหมบอกนายก่อแก้วเนี่ยไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยเพราะการที่ออกมาพูดอะไรก็เข้าตัวหมดนายก่อแก้วอย่าลืมว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเป็นคนเสื้อแดงติดอยู่และคงจะติดตัวไปจนตายนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ได้และรู้ดีว่าเสื้อแดงในอดีตทำอะไรกับประเทศไว้บ้างสร้างความเสียหายเผาบ้านเผาเมืองเสียหายไปเท่าไหร่ประชาชนที่ร่วมอุดมการติดคุกไปเท่าไหร่ขณะที่แกนนำบางคนยังอยู่ดีมีสุขลอยนวลสบายใจเฉิบ7ข้อที่ยกมาเนี่ยแค่คำที่ฝ่ายค้านหรือแกนนำเสื้อแดงอย่างนายก่อแก้วเนี่ยคิดว่ามันสวยหรูแต่ความจริงต่างกันมากประชาชนรู้ดีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทำอะไรให้เขาบ้างอยู่ดีกินดีเห็นได้ชัดทุกโครงการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกมาช่วยเหลือประชาชนล้วนโดนใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายโครงการที่ออกมาจะมีชื่อของนายก่อแก้วหรือคนในครอบครัวหรือสมัครพรรคพวกเป็นหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์ด้วยหรือไม่แต่ไม่เป็นไรเพราะไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนเสื้อสีอะไรชอบหรือไม่ชอบฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ได้ประโยชน์จากทุกโครงการของรัฐบาลทั้งสิ้นและนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนทุกคนทุกภาคไม่ได้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าสุดเนี่ยผลสำรวจจากสำนักซูเปอร์โพลเนี่ยเขาก็สำรวจการเมืองภาพใหญ่ก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยประทับใจรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นอันดับแรกแล้วก็พอใจนโยบายโครงการต่างๆของรัฐบาลซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วว่าประชาชนประทับใจและพอใจกับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนี่ฮะค่ะคุณแรมโบ้ก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของรัฐบาลทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่นายก่อแก้วเนี่ยเคยสนับสนุนอุ้มชูมาด้วยว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างและผลที่ออกมาเป็นอย่างไรและจุดจบเป็นอย่างไรจะได้หูตาสว่างเสียทีและถ้าจะให้ดีเนี่ยนายก่อแก้วเนี่ยช่วยสงบปากสงบคำไม่อิจฉาตาร้อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นที่รักของประชาชนก็น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีสำหรับประชาชนอยู่แล้วนี่ฮะค่ะก็บอกแล้วว่าก่อแก้วเนี่ยต้องเจอกับแรมโบ้นะฮะก็โดนฟาดกลับไป1ยกนะฮะสำหรับคุณก่อแก้วก็ดูต่อแล้วกันนะว่าจะเซทลาแบบปีกหักหรือว่าเดี๋ยวจะออกมาใหม่หาเรื่องใหม่นะฮะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะอยากที่จะไปตั้งร้านไปขายของแบบนี้โครงการดีๆเกิดขึ้นแล้วค่ะคือโครงการ Herbal Street Market นะคะเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสหรือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้สำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าพื้นที่ก็สามารถติดต่อกับโครงการได้นะคะแอดไลน์ไปค่ะ Herbal Street Marketหรือว่าโทรศัพท์ไปติดต่อกับคุณนีเบอร์โทรศัพท์081-397-8923ส่วนท่านไหนอยากจะไปช้อปปิ้งไปมองหาของขวัญของฝากกันมี3แหล่งด้วยกันนะคะสำหรับโครงการ Herbal Street Market นะคะก็จะมีบริเวณที่ทองหล่อนะตรงลานดองกีทองหล่อลานแล้วก็พื้นที่ประตูทางเข้าห้างเปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะถึงวันที่26ธันวาคมส่วนย่านของประชาชื่นก็จะมีตลาดบองมาเช่นะคะวันที่17ถึง19ธันวาคมอันนี้อาจจะหมดไปแล้วไม่ทันละแต่มีอีกหนึ่งที่ทันค่ะที่ The Fort พุทธมณฑลสาย4อันนี้เป็นห้างเปิดใหม่เปิดยาวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยาวไปถึง15มกราคมฉะนั้นเหลือ2ที่กับโครงการ Herbal Street Market นะคะแวะไปช้อปปิ้งหาของขวัญของฝากกันได้ค่ะ